สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการกับโพลีกอนใน Edit Mode กันต่อนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับโพลีกอนก่อนนะครับว่าโพลีกอนคืออะไรโพลีกอนก็คือการประกอบกันนะครับของจุดเส้นผิวเนี่ยมารวมกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโพลีกอนนะครับอันนี้ก็คือจุดก็จะเป็นในส่วนที่เริ่มของเส้นนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูเส้นนะครับเส้นก็จะประกอบด้วยจุด2จุดนะครับต่อไปเมื่อจุดกับเส้นมี3ด้านขึ้นไปตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างผิวขึ้นมาได้อันนี้ก็คือผิวนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูโพลีกอนในรูปแบบต่างๆกันบ้างนะครับก็จะเริ่มจากจุด3จุดเส้น3เส้นอันนี้เราเรียกว่าไตรนะครับต่อไปมีจุด4จุดแล้วก็เส้น4เส้นรวมกันเราเรียกว่าควอดหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่อไปรูปทรงที่ประกอบด้วย5จุดขึ้นไปอันนี้เราเรียกว่ารูปทรงเอ็นกอนนะครับซึ่งความแตกต่างกันของรูปทรงโพลีกอนทั้ง3แบบการใช้งานก็จะแตกต่างกันนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการปั้นโพลีกอนเนี่ยเราจะเน้นการปั้นในรูปแบบของควอดนะครับเพราะว่าสามารถจัดการโมดิฟายหรือว่าเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้ดีกว่ารูปทรงอื่นๆนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็อย่างน้อยๆก็ขอให้เป็นไตรนะครับแต่ว่าทำให้เป็นควอดเนี่ยดีที่สุดส่วนเอ็นกอนเนี่ยแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าใช้รูปทรงนี้นะครับต่อไปเรามารู้จักกับ normal กันบ้างนะครับ normal ก็คือด้านของผิวนั่นเองนะครับเราสามารถดู normal ได้จาก viewport overlay เลือกให้โชว์ normal ตรงนี้นะฮะก็จะมีเส้นแสดงขึ้นมาตรงกลางอย่างนี้แสดงว่าเป็นด้านหน้าของผิวนะครับส่วนอีกด้านนึงที่ไม่มีเส้นตรงนี้ก็คือด้านหลังของผิวนะครับซึ่งเวลาเราปั้นโมเดลเนี่ยบางทีเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าการแสดงผลด้านของผิวเนี่ยเราวาดอย่างถูกต้องไหมนะครับไม่งั้นการแสดงผลมันก็จะผิดเพี้ยนไปต่อไปเรามาเรียนรู้การสร้างโพลีกอนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ทุกคนติดตั้งแอดออนที่ชื่อว่า F2 เป็นแอดออนที่มาจากตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะครับพิมพ์คำว่า F2 ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถสร้างโพลีกอนได้ง่ายขึ้นเริ่มจากการสร้างจุดหรือ vertices นะครับให้เรากด Ctrl ค้างไว้แล้วก็กดคลิกขวานี่นะก็จะเป็นการสร้างจุดขึ้นมาต่อไปถ้าเกิดเราจะสร้างจุดระหว่างเส้นตรงนี้นะครับให้เราเลือกจุดทั้ง2จุดกดคลิกขวาแล้วกด S ก็คือการใช้ Subdivide นะครับในการเพิ่มจุดระหว่างเส้นตรงนี้ถ้าเรากดเพิ่มก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนจุดได้นี่นะต่อไปการรวมจุดนะครับจุด2จุดตรงนี้ให้เป็นจุดเดียวถ้าเราติดตั้ง Add-on Machine Tool นะให้เราเลือกจุดที่จะรวมนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายที่เราเลือกเนี่ยกดเลข1ก็จะเป็นการรวมจุดเข้าหากันตรงนี้นะหรือกดหลายๆจุดแล้วก็เลือกจุดสุดท้ายตรงนี้กดเลข1ก็จะเป็นการรวมจุดเข้าหากันแบบนี้นะฮะต่อไปการลบจุดให้เราเลือกจุดที่ต้องการจะลบนะครับกด X หรือ Delete นะก็กด Vertices จุดก็จะหายไปแต่ว่าส่วนอื่นๆก็จะหายไปด้วยนะครับจะมีวิธีลบจุดอีกแบบนึงที่ส่วนอื่นไม่หายไปนะครับก็คือเลือกจุดที่ต้องการจะลบแล้วกด X หรือ Delete แต่ให้เราเลือกเป็น Dissolve Vertices ตัวนี้นะก็จะเป็นการลบจุดโดยที่ลบเฉพาะจุดแล้วก็ส่วนอื่นไม่หายไปตรงนี้นะกด X แล้วก็ Dissolve Vertices แบบนี้ต่อไปการสร้างเส้นหรือว่าเอทนะครับถ้าเราไม่ได้เลือกวัตถุหรือพื้นที่เปล่าๆนะครับให้เรากด Ctrl คลิกขวาเพื่อสร้างจุดแล้วก็กด Ctrl คลิกขวาอีกทีนึงแบบนี้นะฮะก็จะกลายเป็นเส้นขึ้นมาเราสามารถสร้างเส้นได้ต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับกด Ctrl คลิกขวาหรือถ้าเรามีจุดแบบนี้นะครับให้เราเลือกจุด2จุดแล้วก็กด F ก็จะเป็นการสร้างเส้นขึ้นมาแต่ถ้าเราต้องการสร้างเส้นจากจุดในรูปทรงแบบนี้นะครับเราต้องกดปุ่ม J นะกดปุ่ม F ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ากดปุ่ม F เนี่ยมันเป็นการสร้างเส้นบนผิวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากดปุ่ม J เนี่ยจะเป็นการสร้างเส้นแล้วก็ตัดผิวด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะลองเลือกดูแถวแรกเนี่ยเป็นการเป็นเส้นที่เกิดจากการกดปุ่ม J นะครับแต่ว่าแผ่นที่2เนี่ยเป็นเส้นที่เกิดจากการกดปุ่ม F นะซึ่งตรงเนี้ยสร้างเส้นจริงแต่ว่าไม่ได้ตัดผิวโพลีกอนนะครับซึ่งเวลาการใช้งานก็ต้องระวังด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเราจะสร้างเส้นจากจุดบนผิวเนี่ยต้องกด J นะไม่ใช่กดปุ่ม F นะครับต่อไปการลบเส้นนะครับเราสามารถทำได้โดยการกด X หรือว่า Delete นะครับแล้วก็เลือก Add ตรงนี้แต่ถ้าการลบอย่างนี้เนี่ยในส่วนของผิวก็จะหายไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะลบแบบไม่ให้ผิวหายนะครับลบเส้นอย่างเดียวเนี่ยให้เราเลือกที่ Dissolve Add ตรงนี้นะ
ผิวก็ยังคงอยู่นะครับเราก็จะลบเฉพาะเส้นเท่านั้นตัวนี้กด X แล้วก็ Dissolve ต่อมานะครับในการสร้างผิวนะครับเราก็ต้องมีจุดนะครับแล้วก็เลือกสร้างจุดขึ้นมา2จุดมีเส้นด้วยนะครับกดปุ่ม E เพื่อ Extrude ออกมาเป็นผิวหรือกด Control แล้วก็คลิกขวาก็ได้นะจะเป็นการสร้างผิวขึ้นมากด E หรือ Control คลิกขวานี่นะก็จะเป็นการสร้างผิวแบบต่อเนื่องแล้วถ้าเราเลือก3จุดขึ้นไปกดปุ่ม F ก็จะเป็นการสร้างผิวเหมือนกันหรือเลือกจุดทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่ม F นะก็จะเป็นการสร้างผิวเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราเปิดใช้ Add-on F2 นะเวลาเราเลือกจุดที่อยู่ตรงกลางก็คือมี3จุดขึ้นไปแบบนี้นะกดปุ่ม F ก็จะเป็นการสร้างผิวขึ้นมาต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมี1 2 3อันนี้เป็นจุดตรงกลางใช่มั้ยกดปุ่ม F ก็จะเป็นการสร้างผิวขึ้นมานี่นะฮะก็สามารถสร้างผิวได้อย่างสะดวกนะครับหรือถ้าเราเลือกจุดกับเส้นที่เป็นแถวแบบนี้นะแล้วกด E หรือกดคอนโทรลคลิกขวาก็จะสร้างผิวขึ้นมาต่อเนื่องแบบนี้นะฮะต่อไปในส่วนการลบเฟสนะครับถ้าเราเลือกเฟสแล้วเรากดปุ่ม X หรือว่า Delete นะครับเลือกเฟสเนี่ยในส่วนของหน้าที่เราเลือกเนี่ยก็จะหายไปแต่ถ้าเราเลือกแบบ Dissolve Face ตรงนี้นะในส่วนของผิวเนี่ยก็จะยังอยู่แต่ว่าจุดกับเส้นเนี่ยก็จะหายไปแบบนี้นะหรือถ้าเราเลือกเฟสแล้วเรากดปุ่ม F นี่นะก็จะเป็นการรวมผิวเข้าหากันเหมือนกันแบบนี้นะต่อไปเรามาดูว่าเราจะใช้การจัดการกับโพลีกอนเนี้ยเอามาทำอะไรได้บ้างนะโดยวันนี้เนี่ยผมจะปั้นโมเดลในการจัดการกับโพลีกอนตรงนี้นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ติดตั้งตัวแอดออนเสริมนะครับที่มีชื่อว่ามิล่าทูตรงนี้นะครับตัวแอดออนตรงนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะพอติดตั้งแล้วเปิดการใช้งานเสร็จแล้วนะครับเซตอัพตัวโมเดลกันผมก็จะดึงรูปมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากับด้านข้างตั้งค่ารูปให้ตรงก่อนก็ให้เราเลือกที่รูปแล้วก็เลือกมาที่ transparency จะทะลุเห็นแม็กกาวข้างหลังนะครับตั้งจุดให้ตรงเส้นตรงกลางcopy มาอีกชิ้นในส่วนของด้านข้างแล้วก็ทำการหมุนในแนวแกน Z ใส่ไป90เราก็จะได้เซตอัพแบบนี้นะต่อไปก็สร้างเมทขึ้นมานะครับผมเลือกเป็นเพลนแล้วก็กดแท็บเข้าไปจัดการใน Edit Mode ลบแผ่นที่เราสร้างไปก่อนเราจะทำการสร้างโพลีกอนขึ้นเองนะก็โดยเริ่มจากการสร้างจุดรอบนะกด Control ค้างไว้แล้วก็กดคลิกขวานะครับเป็นการสร้างเป็นการสร้างจุดแล้วก็กดค้างไว้ก็จะเป็นการสร้างเส้นออกมาพอจบตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก2จุดแล้วกดปุ่ม F นะครับเพื่อเชื่อมจุดเข้าหากันตรงนี้นะครับเรากดดูนะครับเราก็จะได้เป็นเส้นรอบรูปขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่ม A เลือกทั้งหมดแล้วกดปุ่ม F นะครับเพื่อเติมผิวแต่ว่าให้เช็คก่อนนะครับว่าด้านที่เราสร้างถูกต้องไหมนะครับผมจะสร้างให้ออกมาทางด้านขวาเดี๋ยวลองเช็ค normal ดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับด้านที่สร้างก็ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะมีเส้นอยู่ด้านหน้าจากนั้นเราก็มาใส่ในรายละเอียดของโพลีกอนกันนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะปรับเป็นแบบโปร่งแสงอันนี้ใช้เครื่องมือ Knife Tool นะครับกดปุ่ม K แล้วก็ลากเส้นตัดขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะครับถ้าเราจะเลือกตัดต่อนะครับให้กดปุ่ม E เป็นการสร้างเส้นตัดใหม่ก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับตามแบบเชื่อมจุดแต่ละจุดเข้าหากันเท่านั้นเองนะประมาณนี้นะต่อไปเราจะมาดึงจุดที่เราสร้างให้ได้ตามแบบด้านหน้าที่เราวางเอาไว้เรามาดูส่วนของรูปทรงของด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนของหูตัวเส้นตรงนี้นะครับ
เป็นเส้นตรงยาวลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตามแนวออกมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดเมนูที่ชื่อว่า Mirror Tool นะครับให้เราเลือกที่ See Stretch ตรงนี้นะครับเราเลือกแนวเส้นที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับแล้วก็เลือก See Stretch ตรงนี้นะครับกด Curve Stretch นี่เป็นเลข5นะครับกดคลิกซ้าย1ทีจะมีเส้นเคิร์ฟขึ้นมาให้เราแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับรูปทรงของเราให้เป็นไปตามแบบที่เราต้องการถ้าเราจะเพิ่มความละเอียดแล้วก็กดคอนโทรลแล้วก็คลิกซ้ายตัวเส้นที่เราเลือกเนี่ยก็จะถูกดึงออกมาตามโค้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดคลิกขวานะเพื่อเป็นการจบต่อไปแถวที่2นะตรงหัวด้านนี้กดมาดูที่ด้านหน้าเลือก Curve Stretch กดคลิกซ้าย1ทีดึงออกมานะครับนี่ก็เพิ่มความละเอียดเข้าไปจะประมาณนี้ลองดูด้านข้างนะครับก็จะประมาณนี้นะกดคลิกขวาเพื่อจบต่อไปในส่วนของตัวด้านหลังก็เช่นเดียวกันก็เลือกไปทั้งแถบนะแล้วก็กดมาด้านหน้าส่วนของหางเนี่ยไม่มีในแบบนะก็ต้องจัดกะเอาว่าความหางเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะครับเส้นตรงนี้ยังไม่มีเลือกจุด2จุดแล้วกดปุ่ม J นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะครับต่อไปเรามาลองเช็ครายละเอียดของแบบกันนะดึงตรงจมูกด้วยมาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาจัดระเบียบด้านหน้ากันนะซ่อนจุดในส่วนของด้านหลังเพราะว่าเส้นมันตีกันนะวิธีการซ่อนจุดด้านหลังนะครับให้เราเลือกจุดที่เราต้องการจะซ่อนนะครับอันนี้ผมกดปุ่ม C เพื่อระบายด้านหลังเนี่ยซ่อนจุดด้านหลังลงไปให้หมดเลยออกจากคำสั่ง C ก่อนนะครับกดคลิกขวาแล้วกดปุ่ม H นี่ก็จะเป็นการซ่อนในส่วนของพื้นที่เรายังไม่ต้องการจะใช้นะครับทีนี้เราก็มาจับระเบียบโพลีกอนของเส้นของเรากันจุดอันนี้นะครับก็เรียกส่วนที่เราซ่อนกลับมานะกด Alternate แล้วกดปุ่ม H จัดระเบียบด้านข้างกันต่อเมื่อกี้เราย้ายไปนะมีการคาดเคลื่อนไปมาจัดการในส่วนของหูนะครับก็มาดูที่ด้านหน้านี่เลือกมุมด้านบนแล้วก็จุดที่จะตัดเป็นหูช่องว่างแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างในส่วนของโพลีกอนได้เลยนะครับกดเลือกจุด4ด้านแล้วก็กด F
แต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นไตรหรือว่าสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ให้เราตัดแบ่งแบบนี้มาเลยนะเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะอย่ามองว่ามันต้องเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับขอแค่ให้มีมุมนะครับเป็นจุดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นควอทได้เหมือนกันนะต่อไปในส่วนของเท้านะนี่ลายเส้นมันยุ่งเหยิงนะเดี๋ยวซ่อนในส่วนของด้านหลังเอาไปก่อนนะก็กด C คลิกขวากดปุ่ม H ซ่อนออกไปนะแล้วก็เลือกมาที่จัดการในส่วนของเท้าตรงนี้นะก็สร้างเส้นตัดขึ้นมาในส่วนของนี้ก็คือยุบไปด้านหลังนะครับต่อไปผมจะทำการมิเลอร์ในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะครับให้เราออกมาที่ในออบเจกต์โหมดก่อนแล้วก็เลือกมิเลอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็นรูปทรงแมวเต็มตัวที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับบางจุดเดี๋ยวต้องไปแก้ไขก่อนนะก็ต่อไปในส่วนของด้านล่างนะครับนี่ก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาปิดอันนี้นะมี3จุดแล้วก็เลือกจุดตรงนี้แล้วกดปุ่ม Fก็จะได้โมเดลที่เราปั้นตามแบบนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ